Anite Quest ได้รับอิทธิพลจากยุคทองของ Zelda อย่างเครื่อง Nintendo 64ไปจนถึง GameCube การสำรวจดันเจียนและโลกที่เปิดกว้างแบบ Open World เมื่อคุณได้รับวัตถุและความสามารถใหม่แม้ว่ามันจะไม่ใช่เกมของ Nintendoแต่ก็มีเสน่ห์และความรู้สึกเป็นของตัวที่ทำให้มันคุ้มค่าที่จะลองเล่นคุณจะเล่นเป็นรัสตี้นักผจญภัยที่กระตือรือร้นแต่ค่อนข้างจะงุ่มง่ามด้วยแขนเทียมที่ทำจากโลหะในช่วงเริ่มต้นของเกมคุณกำลังตรวจสอบซากโบราณสถานและได้เจอกับหีบสมบัติใบหนึ่งเมื่อคุณเปิดออกคุณจะปลดปล่อยความชั่วร้ายโบราณที่ไม่เพียงแต่จะคุกคามชีวิตของรัตตี้เท่านั้นความซุ่มซ่ามของรัตตี้เพิ่มเสน่ห์บางอย่างที่ทำให้ Anite Quest มีความพิเศษในระดับหนึ่งห่างไกลจากฮีโร่ที่โด่งดังรัตตี้เริ่มต้นด้วยเสียงโหเราะวิธีที่ความกระตือรือร้นของรัสตี้มีความชัดเจนมากขึ้นและเป็นวีรบุรุษในขณะที่เกมดำเนินไปอย่างดีและเขาก็ยังเป็นฮีโร่ที่น่ารักที่ถูกกล่าวว่าการออกแบบตัวละครของรัสตี้และตัวละครของมนุษย์โดยทั่วไปไม่ค่อยจะสมส่วนสวยเท่าไหร่นักนี่น่าจะเป็นตัวเลือกรูปแบบศิลปะโดยเจตนาแต่ผมก็คิดว่ามันก็ยังดูไม่ค่อยดีอยู่ดีนั่นแหละโดยทั่วไปแล้วสุนทรียศาสตร์การ์ตูนภายใน Anite Quest ทำออกมาได้ดีทีเดียวการสร้างโลกที่สวยงามโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อสัมผัสที่ละเอียดกว่านั้นเป็นตัวเลือกที่ดีและการตั้งค่าบางอย่างน่าทึ่งอย่างแท้จริงสิ่งนี้ทำให้แง่มุมที่ประสบความสำเร็จน้อยลงเช่นโมเดลตัวละครดังกล่าวโดดเด่นแต่เอฟเฟกต์โดยรวมนั้นดีจริงๆเพลงมีส่วนรวมค่อนข้างสวยและเอฟเฟกต์การต่อสู้มีน้ำหนักที่เหมาะสมอินเทอร์เฟซผู้ใช้นั้นเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงปัญหาที่พบบ่อยของข้อมูลบนหน้าจอที่มีมากเกินไปได้เป็นอย่างดีความก้าวหน้าทั่วโลกของ Anite Quest เกี่ยวข้องกับการค้นหาศาลเจ้าและสถานที่ทดลองใช้ที่ได้รับอิทธิพลจากเซลดาแต่ศาลเจ้านั้นดูเหมือนดันเจียนแบบโอลด์สคูลมากกว่าปริศนาเล็กๆของ Breath of the Wind สิ่งเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาอย่างดีและสนุกสนานแต่ขาดแผนที่ภายในซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยเมื่อพูดถึงตัวอย่างที่ซับซ้อนกว่านี้ดันเจียนหนึ่งที่อยู่กลางๆของเกมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไอแฮมเมอร์ที่เพิ่งค้นพบใหม่เพื่อตึงไอพ่นน้ำและขึ้นไปที่นั่นพร้อมกับตัวอย่างที่น่าจดจำมากมายจากเกม Zelda Classic Rusty ออกเดินทางเพื่อรวบรวมอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3 Spirit Knights แห่งตำนานน้ำเสียงของเกมดังกล่าวมีความฮามากกว่าคำอธิบายความคิดโบราณที่แสดงให้เห็นว่าในขณะที่เหล่าอัศวินนั้นห่างไกลจากบุคคลผู้กล้าหาญที่คุณอาจจะคิดว่าการตัดทอนจินตนาการแบบดั้งเดิมนี้ช่วยให้เกมมีความรู้สึกที่ไม่สดใหม่ว่ามุกตลกบางเรื่องอาจจะดูแย่ไปกว่ารูปลักษณ์ของเกมการสำรวจโลกของเกมให้ความรู้สึกมีส่วนร่วมมากกว่าเซลดามีการเล่นแบบแพลตฟอร์มิ่งมากมายที่นี่และผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนฟิวชั่นของเซลดาและแพลตฟอร์เมอร์ผจญภัยหายากสุดคลาสสิกการกระโดดนั้นตอบสนองได้ค่อนข้างดีแต่มีบางกรณีที่การควบคุมไม่ตรงกับความต้องการที่แม่นยำส่วนใหญ่เวลานี้อยู่ในความท้าทายเพิ่มเติมดังนั้นนี่ไม่ใช่ตัวกระจายแต่อาจนำไปสู่ความยุ่งยากบางอย่างความท้าทายด้านความเร็วบางอย่างก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะเช่นกันดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่ารำคาญที่คุณไม่ทราบล่วงหน้าและเสียเวลาในการทดลองอยู่การต่อสู้ในเรื่องนั้นท้าทายอย่างน่าประหลาดในบางครั้งอาวุธ3อย่างที่คุณปลดล็อกได้นั้นให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมากและแต่ละอาวุธก็เชื่อมโยงกับเวทมนต์แห่งธาตุดาบลมและโล่เป็นเหมือนเซลดามากที่สุด
และให้ความสมดุลของความเร็วและพลังที่ดีในขณะที่ปืนไฟที่ไวและค้อนน้ำแข็งที่ช้าแต่ทรงพลังทำให้กรอบของคุณสมบูรณ์คุณอาจจะเลือกสิ่งที่ชื่นชอบแต่ศัตรูมักจะถูกป้องกันโดยองค์ประกอบเฉพาะทางดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนได้ทันทีเพื่อเอาชนะพวกมันสิ่งนี้สามารถทำให้สิ่งต่างๆสวยและมีระดับของความยากลำบากคอยต้อนรับอยู่สรุปคุณจะดื่มด่ำกับรัสตี้ในภารกิจของอัศวินแม้ว่ามันจะไม่ถึงจุดสุดยอดอย่างเซลดาก็ตามทีแต่มันก็สามารถจับความรู้สึกของการสำรวจและความก้าวหน้าของการประจนภัยก่อนหน้าลิงได้และผสมเข้ากับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวตนของมันเองการเพิ่มขึ้นในการสร้างแพลตฟอร์มทำให้เกิดการผสมผสานที่น่าสนใจของประเภทต่างๆได้ดีและเช่นเคยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุ้มไหมที่จะเล่น